วันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับได้เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ภารกิจวันนี้วันแรกนะครับไปหลายพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดไปติดตามรายละเอียดนะครับจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค่ะคุณจามรคุณธัญมัยคะวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็แยกกันไปปฏิบัติภารกิจทั้ง2จังหวัดเลยนะคะตอกย้ำการทำงานของรัฐบาลเพื่อสร้างอนาคตของประเทศค่ะโดยได้มีการตอกย้ำแล้วก็เน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีถึงว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงต้องดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายโดยทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งจะต้องอยู่ในความสงบค่ะเริ่มภารกิจช่วงเช้าที่ตัวเมืองจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีเปิดถนน4เลนเลยเชียงคานรองรับการเดินทางของประชาชนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน5จังหวัดโดยกล่าวกับชาวบ้านถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการว่ากำลังวางอนาคตของประเทศรัฐบาลไม่ได้ถังแตกยังมีเงินสำรองจำนวนมหาศาลและต้องการให้เกิดความปรองดองจึงขอฝากท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงต้องไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่าฟังสิ่งที่บิดเบือนโดยไม่ว่าก่อนหรือหลังการเลือกตั้งประเทศจะต้องสงบสุขพร้อมเปรียบกำลังก่อสร้างปราสาทและประชาธิปไตยให้เข้มแข็งไม่ให้ใครมาทำลายได้ค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างมันพังทลายไปหมดทุกอย่างเรากำลังก่อสร้างปราสาทของเราขึ้นมาเรากำลังสร้างบ้านของเราขึ้นมาเรากำลังสร้างประชาธิปไตยของเราขึ้นมาให้เข้มแข็งไม่ให้มันพังทลายไปเติมด้วยอิฐปูนทรายลงไปนะแล้วเชื่อมด้วยน้ำใจของพวกเรานะผสมลงไปในนั้นความทุ่มเทความจริงของทุกคนมันจะทำให้ประชาหลังนั้นนะบ้านเมืองของเราหรือประชาไทยของเราเข้มแข็งไม่ให้คอลแลปพังลงไปข้างล่างทีไม่ให้ใครมาเฉาะฐานรากของแกนหลักของประเทศไทยสอดคล้องกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมช่วงเช้าได้แยกไปทำภารกิจที่เพชรบูรณ์ประชุมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่กำชับต้องช่วยกันดูแลเรื่องของการเมืองท้องถิ่นให้ดีอย่าเพิ่งหาเสียงนโยบายพรรคก็ยังออกไม่ได้โดยฝากผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลความเรียบร้อยระบุความคิดทางการเมืองคิดต่างกันได้แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงค่ะนโยบายพรรคก็ยังออกไม่ได้เพราะต้องทุกหน่วยงานต้องทราบโดยเฉพาะยิ่งในอำเภอแนมเพอว่าอะไรจนผู้ว่าแนมเพอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องอย่าเพิ่งหาเสียงแต่ว่าเราคุยกันได้อย่าไปแต่ว่าไม่มีการโฆษณาหาเสียงต้องหลัง90วันแล้วตามกฎหมายถึงจะได้การลงพื้นที่ของครม.ทุกครั้งมักถูกจับตาเรื่องการเมืองนะคะครั้งนี้มีนางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขอดีตส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยมาต้อนรับแต่ยืนยันว่ามาในนามประธานสภาสตรีจังหวัดเลยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างไรค่ะขณะที่ภารกิจที่อำเภอเชียงคานของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการนั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน2ข้างทางช้อปชิมสินค้าของชาวบ้านและชื่นชมยกเชียงคานเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ทุกท้องถิ่นดำเนินการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนรักสามัคคีอย่าทะเลาะขัดแย้งเพื่อให้บ้านเมืองของเราจะได้เดินไปข้างหน้าได้ค่ะในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจรัฐบาลตั้งเป้าให้มีชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชนซึ่งจะทำให้มีป่าเพิ่มขึ้น26ล้านไร่ส่งเสริมให้ปลูกเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานไม่ให้ผืนป่าหายไปค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นไปที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการชมสินค้าจากกลุ่มกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์สหกรณ์ผู้ผลิตโดยนายกกำชับเกษตรกรเรื่องที่ดินทำกินไม่ให้บุกรุกพื้นที่พบผู้แทนเครือข่ายชุมชนชาวเขาค้อสนทนาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างยั่งยืนด้วยค่ะหลังเสร็จภารกิจที่เขาค้อนะคะในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะพักค้างแรมที่เขาค้อเพชรบูรณ์ค่ะก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะก็มีหลายเรื่องราวด้วยกันที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณจามรคุณธัญมัยคะครับขอบคุณคุณดาว